ดีเจนุ้ยรับบทใหม่นำสวดไล่ผลสุดท้ายพรหมจรรย์ทำพังรับหน้าที่เป็นทั้งพิธีกรและ MC มาหลายงานนอกจากนี้ดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิ์สมพรยังพ่วงตำแหน่งสวดไล่ฝนอีกด้วยล่าสุดดีเจนุ้ยควงชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรในงานขนอมเฟสติวัล2023เริ่มงานในช่วงแรกฟ้าก็สดใสแต่พอตกเย็นฟ้าฝนเริ่มมาทำให้คอนเสิร์ตต้องหยุดเล่นดีเจนุ้ยเลยขอใช้สายศาสตร์เข้าช่วยนำทีมงานและแฟนๆที่มาชมคอนเสิร์ตสวดไล่ฝนสวดจบปุ๊บฝนหยุดปั๊บงานเริ่มต่อได้ทันทีพิธีกรคนเก่งเลยโชว์เพลงพรหมจรรย์ของตนเองแต่แค่ร้องได้ไม่ครบประโยคฝนก็เทลงมาอย่างหนักทำเอาทั้งสองพิธีกรต้องวิ่งหลบฝนระหว่างวิ่งดีเจนุ้ยก็ตะโกนบอกทีมงานให้ปิดเพลงเดี๋ยวนี้เล่าแล้วกลัวไม่เห็นภาพพิธีกรคนเก่งเขายังเก็บเป็นคลิปวิดีโอมาฝากพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่มีของอย่าร้องทักไม่ได้ทำพิธีกรอย่างเดียวแล้วมีออปชั่นเสริมไล่ฝนได้ด้วยไม่พรหมจรรย์จะทำได้ยังไง 5,555 ซึ่งบรรดาเพื่อนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสามารถพิธีเสร็จของพิธีกรคนเก่งกันอย่างสนุกสนานขอบคุณรูปจาก IG จุยยุ้ยจีรนันท์เสียงสัญญาณไม่เคยเอาชื่อป้าแมวไปเอาหน้าบอกดูแลไปตลอดชีวิตยุ้ยจีรนันท์เสียงสัญญาณไม่เคยเอาชื่อป้าแมวไปเอาหน้าบอกดูแลไปตลอดชีวิตหลังป้าแมวเตือนหยุดอ้างช่วยเหลือเงินไม่เคยให้สักบาทจากกรณีที่นักแสดงอาวุโสรุ่งการดาเบนจมาพรหรือป้าแมวดาวพระศุกร์ออกมาเตือนดาราสาวท่านหนึ่งให้หยุดอ้างว่าช่วยเหลือทั้งที่เงินไม่เคยให้สักบาททั้งยังบอกจะดูแลตลอดชีวิตหลังจากที่ออกมาเปิดใจว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวป่วยเข้าโรงพยาบาลอยู่ตัวคนเดียวค่อนข้างลำบากขาดรายได้แต่ยังโชคดีที่ได้นางเอกใจดีอ้ําพัชราภาและบุ๋มปนัดดาคอยช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาลรวมถึงดาราสาวอีกท่านหนึ่งไม่ขอออกนามล่าสุดยุ้ยจีรนันท์มโนแจ่มดาราสาวได้ออกมาไลฟ์สดผ่านติ๊กต็อกชี้แจงว่าดาราสาวที่ถูกพุ่งเป้านั้นไม่ใช่ตนโดยได้เผยว่าไม่เคยพูดค่ะสิ่งที่ยุ้ยทำและเกี่ยวข้องกับป้าแมวมีรูปแค่วันนั้นรูปหนึ่งคือได้รับรูปมาและเอารูปนั้นไปลง IG เพื่อที่อยากจะช่วยเหลือให้หลายๆคนที่มีกำลังและพร้อมที่จะช่วยเหลือป้าแมวเหตุผลมีแค่นั้นจริงๆแล้วไม่เคยไปพูดต่อจากนั้นเลยว่ายุ้ยจะดูแลเองจะดูแลไปตลอดชีวิตยุ้ยไม่เคยพูดค่ะขอประกาศไว้ตรงนี้เลยเพราะยุ้ยอาจจะไม่ได้สัมภาษณ์อะไรแล้วยุ้ยอยากให้เรื่องมันจบแล้วที่ยุ้ยออกมาพูดไม่ได้อยากจะดังแต่ยุ้ยต้องการที่จะออกมาพูดและปกป้องตัวเองที่หลายคนเข้ามาว่ายุ้ยผิดหวังในตัวยุ้ยถ้าการลงรูปใน IG วันนั้นแล้วทำให้ทุกคนผิดหวังยุ้ยขอโทษด้วยค่ะขอโทษป้าแมวที่ถือวิสาสะเอารูปเลขที่บัญชีของป้าแมวมาลงในสื่อของตัวเองไม่ได้ตั้งใจจริงค่ะแล้วก็ไม่เคยไปพูดที่ไหนไม่เคยไปพูดให้ตัวเองได้หน้ามีชื่อเสียงโด่งดังทั้งนี้ยุ้ยยังได้ออกมายอมรับว่าน้อยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทางครอบครัวก็เครียดมากซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้อยากฟ้องหรือทำร้ายใครหลังจากที่ถูกชาวเน็ตโยงมาว่าเป็นตนจากอักษรย่อยจรนมนจซึ่งทางด้านชาวเน็ตได้ฟังการชี้แจงผ่านทางไลฟ์สดทางติ๊กต็อกแล้วต่างส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม
แห่วิจารณ์ถกเถียงกันสนั่นขุดไม่จบแห่ส่องคลิปใหม่มิวมิ้นร่วมอีเวนต์เหล่านางเอกเมากันซีนดราม่าสนั่นเป็นเรื่องร้อนแรงให้ดราม่าสนั่นโซเชียลเมื่อนางเอกสาวใหม่ดาวิกาปล่อยคลิปยูทูบรวมตัวนางเอกแก๊งมอม้ามาชาเลนจ์ตอบคำถามสุดลับเพื่อนใหม่ EP 0.3 ทาง YouTube Channel d e v i k a Channel โดยมีเพื่อนซีอย่าง3นางเอกมากี้ราศีมิวนิษฐามิ้นชาลิดามาร่วมวงทำชาเลนจ์ตอบคำถามสุดลับโดยตอนหนึ่งที่มิวนิษฐาจับฉลากได้คำถามว่าเคยไปออกอีเวนต์แล้วเจอกันซีนไหมทำเอามิวถึงกับโอดว่าไม่อยากได้คำถามนี้ด้านมากี้บอกว่าฉันว่าโดนทุกคนส่วนมิ้นก็บอกว่าและโดนคนเดียวกันซึ่งมิวเล่าถึงเหตุการณ์ที่ดาราคนหนึ่งหายตัวไปก่อนเริ่มงานมาเจออีกทีบนเวทีคือเปลี่ยนชุดแล้วและใหม่เล่าว่าดาราคนนี้ยืนโพสท่าบนเวทีจุดเดียวกับใหม่ตอนเดินแบบด้วยทั้งนี้ขาเผือกในโลกโซเชียลอย่างไวแชร์คลิปชมคลิปที่ระบุโยงถึงปมดราม่าดังกล่าวว่าคลิปเดินแบบใหม่มิวมิ้นดาราแย่งซีนที่มีคนเข้ามาแห่ส่องเกือบแสนแล้วโดยเป็นคลิปอีเวนต์เดินแบบหนึ่งที่มีใหม่มิวมิ้นและนางเอกที่ร่วมเดินแบบในงานได้แก่เบลล่าราณีแพทริเซียกู๊ดและก้าวสุภัสราโดยเป็นโมเมนต์นางเอกคนหนึ่งยืนโพสท่าอยู่ที่จุดหนึ่งและหลังจากนั้นใหม่ก็เดินมายืนอยู่ตำแหน่งเดียวกันก่อนจะเดินไปข้างหน้าโดยชาวเน็ตอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่เล่าในคลิปอาจสันนิษฐานได้ว่าคนที่ถูกกล่าวถึงมีการเปลี่ยนชุดจากชุดที่เหมือนคนอื่นๆในงานกลายเป็นชุดที่คล้ายใหม่ดาวิกาซึ่งเป็นผู้เดินแบบของเพชรที่ชนะรางวัลโดยยังบอกด้วยว่าประกาศนะในคลิปนี้เป็นการพูดถึงเพียงประเด็นเรื่องการเดินแบบเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องอัดเสียงเราเองไม่เชื่อว่าคนที่กันซีนกับคนที่อัดเสียงเป็นคนเดียวกันทั้งนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแห่ส่องคลิปดังกล่าวและคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์หลากมุมมองถกเถียงกันจำนวนมากอาทิถามผู้จัดยังอยู่ดีๆนางแบบเปลี่ยนชุดตามใจตัวเองได้หรอมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นในคลิปใหม่ใหม่บอกว่าไม่ได้ฟิตติ้งก่อนมีแต่ออกแบบการยืนเพราะฉะนั้นถ้าเบลล่าจะไม่รู้ว่ายืนตรงไหนละมันบางใครก็ไม่ผิดเพราะทุกคนดูเกรงๆหาตำแหน่งยืนเพื่อให้ทันเวลาเราเชื่อในเบลล่าชอบนางมากๆวงการดาราใครดังกว่าก็อิจฉาเขาสงสารเบลล่านางฟ้าของวงการตัวจริงไม่เมาใครและพาดพิงใครประชาชนและนักข่าวรักเบลโล่เรื่องตั้งแต่สมัยไหนละทำไม่คิดว่าอาจจะมีการผิดคิวบ้างอะยังไงก็รักบลออะตอนนี้คือสงสารด้วยเรื่องก็ผ่านมานานแล้วนะบลก็ไม่เคยให้สำถึงพวกนางในทางลบเลยแต่นี่ต้องมีวุฒิภาวะต่ำแค่ไหนถึงขุดเอาเรื่องเก่าเก็บมานินทาออกสื่อแต่ละคนก็ใช่ย่อยหยาว่าแต่บลเลยเหรียญไม่ได้มีด้านเดียวใดๆคือเกิดการกันซีนจิ้งวงชุดผิดพลาดได้แต่จุดยืนไม่ควรยืนผิดนะจ้าคำว่าฟิตติ้งเราเข้าใจว่าคือการลองชุดก่อนให้พอดีตัวจริงๆแล้วฟิตติ้งคืออะไรหรอแล้วที่คุยกันมันมีการชี้จุดว่าใครยืนตรงไหนไม่งั้นจะรู้ได้ไงว่าคนไหนยืนผิดที่เรื่องชุดมันผิดพลาดได้ก็จริงแต่ตำแหน่งการยืนไม่น่าผิดเพราะคนที่โชว์ของที่ได้ที่หนึ่งมันต้องเด่นสุดอยู่ตรงกลางไม่ใช่หรอกันขนาดนี้ยังได้ไม่เท่าใหม่เลยแต่แอบเสียใจที่เป็นคนที่ชอบไม่คิดว่าจะเป็นคนนี้อะฉันเชื่อว่าจริงไม่มีมูลหมาไม่ขี้เป็นต้นชมคลิป